บายดีข้าพเจ้าในนามประธานสัมพันธ์ปฏิแขวงจำปาสักทั้งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฝึกอบรมการสอนกีฬาบาเตะในโครงการจำปีจำปาภายใต้การสีนำของสัมพันธ์บาเตะแห่งสารลาวของแขวงจำปาสักในโครงการดังกล่าวนี้จุดประสงค์ของโครงการก็เป็นเพื่อเปิดการฝึกสอนพื้นฐานของกีฬาบาเตะให้แก่ลูกหลานเยาวชนอยู่ภายในแขวงจำปาสักของพวกเฮาในแต่ละรุ่นเพื่อสร้างให้ข้าเจ้าได้มีพรสวรรค์มีพื้นฐานในการก้าวไปสู่เป็นนักกีฬาบาเตะในอนาคตเพื่อประกอบส่วนในการสร้างบุคลากรในวงการกีฬาบาเตะให้แก่สาลาวเหมารวมบ่เฉพาะก็แม่นเร่งใส่การพัฒนากีฬาบาเตะอยู่ในแขวงจำปาสักอันที่1อันที่2โครงการดังกล่าวนี้วัตถุประสงค์ก็แม่นเพื่อดึงดูดเอาลูกหลานเนาะซึ่งเป็นผู้สืบทอดของประเทศชาตินี่ให้หันมาเล่นกีฬาเพื่อห่างไกลจากยาเสพติดเนาะแล้วก็ภายหลังเล่นกีฬานี้แล้วข้าเจ้าก็จะมีข้าเอิ้นว่าความกระตือรือร้นอยากหันเหเข้ามามีส่วนร่วมในการเล่นกีฬานี้หลายขึ้นภายหลังที่พวกเฮาได้มีแจ้งการถึงในทั่วสังคมในแขวงจำปาสักถือว่ากระแสตอบรับอยู่ในเบื้องต้นที่ว่าดีหลายเนาะมาฮอดปัจจุบันนี้มีผู้ปกครองเนาะได้นําเอาลูกหลานมาลงทะเบียนในการเข้าร่วมในโครงการดังกล่าวในแต่ละรุ่นที่พวกเฮาได้แจ้งการออกไปหั่นรวมแล้วปัจจุบันนี้ก็สิประมาณ100กว่าคนแล้วเนาะอันนี้แม่นในเบื้องต้นและโอกาสนี้ข้าพเจ้าในนามผู้รับผิดชอบของสหพันธ์บันเตแขวงก็คือในนามผู้รับผิดชอบสีนำโครงการดังกล่าวอยู่แขวงจำปาสักนี้ก็ขอเขียกหอกมายังพ่อแม่ผู้ปกครองของนักเรียนนักศึกษาผู้ใดหากมีจุดประสงค์อยากส่งลูกหลานเข้ามาเรียนมาฝึกซ้อมมาสอบอยู่นำโครงการของเฮานี้ก็เสนอให้มาสมัครและลงทะเบียนได้ซึ่งการลงทะเบียนให้พวกเฮานี้มี2ระบบอันนึงก็แม่นมาลงทะเบียนณสถานที่สนามกีฬาหลัก2แห่งจำปาสักนี้อันที่2แม่นลงทะเบียนผ่านออนไลน์เนาะพวกเฮามีข้อมูลลงอยู่ในเพจของจำปาสัก FC ให้บรรณาธิการได้เป็นข้อมูลในการเข้าร่วมลงสมัครในครั้งนี้บ่แท้ก็อยากเชิญชวนให้มาร่วมแหละเนาะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่ดีนะเป็นอกเปิดโอกาสให้แก่ลูกแก่หลานของพวกเฮาสวัสดีเนาะข้าพเจ้ามีชื่อว่าวิไซคำชมพูเนาะเป็นทีมงานครูฝึกของโครงการจำปีจำปาเนาะสําหรับโครงการของจำปีจำปาจำปาสักเฮานี้เนาะมาเฮาประกาศรับสมัครเริ่มแต่อยู่6ปีเนาะ6ปีอยู่8อยู่10แล้วก็อยู่22อยู่24แล้วก็อยู่16เนาะส่วนหลายนี่นักกีฬาหลักๆนี่ก็แม่นจะหลายก็แม่นอยู่12นี่จะหลายกว่าทุกรุ่นเลยเนาะจ้าสําหรับหลักสูตรการฝึกสอนนี่เนาะก็สําหรับอาทิตย์นี้แม่นอาทิตย์ที่ว่าล่องเบิ่งเนาะก็ถือว่าหลักสูตรแม่นก็เอาขั้นพื้นฐานก่อนเนาะขั้นพื้นฐานการจับบานการทรงบานการแลนการวอร์มยังนี่แหละเป็นต้นเนาะแล้วก็หลังจากอาทิตย์ต่อไปแล้วแม่นจะเฮาสิได้เข้าในเขาแบบเต็มระบบเลยเนาะถือว่าเพิ่นจะมีบทสอนมาให้เนาะสําหรับอาทิตย์นี้แม่นถือว่าเฮาล่องเทสเบิ่งก่อนนั่นแหละเนาะสําหรับบุคลากรของครูฝึกนี่เนาะแม่นเฮาใส่บุคลากรเป็นโค้ชที่ว่าบอกง่ายๆก็ว่าเป็นโค้ชสันนําของแข้งเฮานี่แหละเนาะเป็นต้นก็แม่นโค้ชที่ว่าที่ฝึกสอนเล่าดีอีกเนาะแล้วก็เป็นโค้ชที่ว่าสอนผสมแข้งทั้งสุดซ้ายสุดยิ่งเนาะก็แม่นเอามาใส่อยู่ในสุดนี้เนาะทั้งหมดนี่แม่นมีทั้งหมดอยู่21คนเนาะที่ว่ามาเข้ามาในการฝึกสอนอยู่ในครั้งนี้เนาะ